ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโดนแน่วรวัฒน์เพื่อไทยฝากถึงส.ส.หนุนรัฐบาลเลือกอำนาจหรือประชาชนมีผลต่อการเลือกตั้งครั้งต่อไปวรวัฒน์เอื้ออภิญญกุลแกนนำพรรคเพื่อไทยฝากถึงส.ส.หนุนรัฐบาลเลือกอำนาจหรือประชาชนขอหันมองชาวบ้านเดือดร้อนราคาข้าวตกต่ำแถมรัฐเอาแต่กู้เงินนายวรวัฒน์เอื้ออภิญญกุลแกนนำพรรคเพื่อไทยโพสต์เฟซบุ๊กว่าวันนี้ราคาข้าวตกต่ำอีกแล้วเกษตรกรชาวนาเดือดร้อนกันทั้งประเทศพวกเราทำได้ก็เพียงประสานงานกับหน่วยงานรัฐแต่นโยบายความช่วยเหลือที่ชัดเจนนโยบายที่ช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาจริงๆนโยบายที่เป็นความหวังของประชาชนยังไม่เห็นเลยปีแล้วปีเล่ารัฐบาลไม่เข้าใจคำว่าสร้างเงินหมุนเวียนสร้างเศรษฐกิจส่งเสริมการส่งออกคือรายได้ภาษีของรัฐก็ยังคงกู้เงินมาแจกเหมือนเดิมวันนี้รัฐบาลสร้างภาระหนี้ให้ลูกหลานมากมายมหาศาลอีกเป็นร้อยปีก็ใช้หนี้ไม่หมดวันนี้คนจนเพิ่มขึ้นทั้งประเทศแทบทุกคนในประเทศนี้เป็นหนี้เป็นสินมากจนคิดไม่ออกว่าจะหาเงินมาใช้หนี้ได้อย่างไรอยากจะบอกไปถึงท่านส.ส.ที่สนับสนุนรัฐบาลว่าตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนมากจริงๆรัฐบาลนี้อยู่ได้เพราะท่านเท่านั้นโปรดตัดสินใจเลือกระหว่างอำนาจกับประชาชนก่อนที่ประชาชนที่เคยให้ใจท่านจะเปลี่ยนใจแล้วเลือกอนาคตของลูกหลานของเขาแทนทุกหนึ่งเสียงของประชาชนมีความหมายนะครับผมคิดว่าวันนี้ด้วยความทันสมัยของเทคโนโลยีโลกโซเชียลทำให้ประชาชนเข้าใจแล้วว่าควรเลือกใครที่รักประชาชนจริงข้อมูลข้อเท็จจริงบิดเบือนกันไม่ได้แล้วครับวันนี้ถ้าท่านยังไม่ตัดสินใจต่อไปทุกการเดินออกไปลงคะแนนเสียงของพี่น้องประชาชนจะไม่เลือกท่านและคนของท่านอีกแล้วถึงเวลาประชาชนจะเลือกข้างประชาชนแล้วและเชื่อว่าในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนี้จะเป็นบทพิสูจน์ถ้าท่านยังไม่รักประชาชนจริงขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ